สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตสวัสดีค่ะพบกับนาทีข่าวนาว26กำลังตำรวจกว่า50นายเข้าจับกลุ่มนายกฤติเดชระเวงวันผู้ใหญ่บ้านสีฐานขณะแต่งเครื่องแบบพาลูกบ้านไปเกณฑ์ทหารซึ่งเป็นผู้ต้องหาข่มขืนและทำร้ายร่างกายนางสาวฤดีวันพลประสิทธิ์หรือน้องสโนว์นักเรียนหญิงชั้นม.6โรงเรียนร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยตั้งข้อหาข่มขืนกระทำชำเราจนทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและทางตำรวจพร้อมแถลงผลการจับกลุ่มบ่ายนี้เกาหลีใต้ซ้อมรบขนาดใหญ่โดยใช้กระสุนจริงในทะเลตะวันออกซึ่งเป็นบริเวณที่เกาหลีเหนือยิงจรวดและขีปนาวุธเข้ามาหลายครั้งโดยโฆษกกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ระบุว่าการซ้อมรบครั้งนี้ใช้หน่วยปืนใหญ่ขับเคลื่อนอัตโนมัติและมีการติดตั้งเครื่องยิงจรวดขนาด130มิลลิเมตรหลายลำกล้องที่เมืองชายฝั่งโกซองซึ่งมีพรมแดนติดกับเกาหลีเหนือโดยมีวัตถุประสงค์ต้องการจำลองสถานการณ์ในกรณีที่เกาหลีเหนือยั่วยุทางทะเลติดตามข่าวสารบันเทิงและวาไรตี้ได้ทางช่องนาว26ชีวิตดีได้ไม่ต้องรอ